สวัสดีครับผมเชฟจำนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูง่ายๆนะครับที่ทางบ้านทำกันได้นะครับโดยใช้เตาอบเตก้านะครับรุ่น HL 870นะครับผมเมนูวันนี้ก็คือเราจะมาทำเบเกอร์บลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่บิสกิตก่อนนะครับผมวิธีการทำบิสกิตครับผมเราจะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับในการทำบิสกิตเนี่ยเราบดให้ละเอียดก่อนนะครับผมในการบดเนี่ยเราจะมีวิธีการบางคนอาจจะใช้การปั่นนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้การทุบเอาเพื่อที่ว่ามันจะไม่ละเอียดจนเกินไปแล้วก็เวลาเรารับประทานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เป็นว่าเป็นชิ้นเป็นรสชาติของบิสกิตนะครับผมแต่ผมจะเทลงไปเลยนะครับพลาสติกถ้าผู้ชมกลัวมันจะหกมันจะเลอะนะครับก็ใส่สัก2ชั้นครับผมแล้วเราก็จะใช้โรลลิ่งพินนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็จะบดจะทุบลงไปเลยนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทุบแล้วก็กลิ้งมันนะครับเทคนิคการทุบให้ง่ายก็คือแผ่มันออกให้มันแบนๆนะครับผมอย่าไปรวมเป็นก้อนนี้นะครับแล้วก็ทุบทำเป็นแบนๆนะครับขั้นตอนนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยๆทุบไปนะครับของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับผมพอมันเริ่มเป็นแผ่นแล้วเราก็เขย่ามันนิดนึงครับทุบให้มันเข้ากันนิดนึงนี่ครับหลังจากที่มันละเอียดเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมครับเราก็คือได้บิสกิตละอันนี้นี่ครับเราก็ใส่ลงไปในมิกซิ่งโบว์เลยต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมของเนยเหลวนะครับผมเบเกอร์บัตเตอร์นะครับในการที่เราทำเนยเหลวตัวนี้ก็คือเราจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับผมในการที่ท่านผู้ชมจะไปอุ่นเนี่ยเราจะใส่ประมาณสักทีละ10วินาทีนะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปหรือว่าเนยมันจะสุกแล้วมันจะแยกตัวออกมานะครับซึ่งมันจะใช้ไม่ได้นะฮะใส่สัก10วินาทีแล้วก็เอามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมคนไปสักพักหนึ่งครับเนยมันก็จะเริ่มซึมเข้าไปในตัวของบิสกิตนะครับผมก่อนที่เราจะอัดลงไปในทินเนี่ยเราก็ใช้บัตเตอร์ทารอบๆนิดนึงนะฮะผมเราใช้แปรงนะครับผมมันต้องทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมันจนเกินไปนะครับทารอบๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้มือของเราเนี่ยครับกดลงไปนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับผมนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับค่อยๆกดลงไปนะครับเริ่มกดจากตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆกระจายไปด้านข้างนะฮะพยายามทำให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าเนื้อเค้กหลังจากที่เราอบมาแล้วเนี่ยมันจะได้ความหนาของฐานเนี่ยมันเท่ากันของตัวบิสกิตนะครับนี่ครับพอมันเริ่มแน่นแล้วครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะโอเคครับพอได้ตัวของฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะนำไปใส่ในตู้เย็นสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเซตตัวนะครับผมหลังจากที่เราเอาบิสกิตไปแช่ในตู้เย็นแล้วนะครับหลังจากที่เรารอให้มันเซตตัวนะครับประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยเราก็จะไปวอร์มเตาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำส่วนผสมต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปวอร์มเตากันก่อนเลยนะครับผมก็เริ่มเปิดเครื่องนะครับผมก็จะใช้ไฟบนกับไฟล่างนะครับผมแล้วก็ตั้งเวลาสักประมาณสัก20นาทีอุณหภูมิที่ผมใช้ก็ใช้ประมาณสัก220องศานะครับเป็นอุณหภูมิที่เราจะอบนะครับผมต่อไปเราก็จะมาทำกันที่ส่วนผสมนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะมาเริ่มกันที่ชีสนะครับผมตัวชีสเค้กนะครับครับตัวของชีสเค้กเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันก็จะมีความแข็งอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเกิดไม่อยากให้มันบดผสมยากนะครับผมแล้วก็ทำให้มันละเอียดก่อนนะครับผมนี่ครับออกแรงกันนิดนึงนะครับผมตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับผมใส่ไปเลยนะครับตามด้วยไข่ไก่เราใช้4ฟองนะครับผมหลังจากที่เราตอกไข่ไปแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับผมใส่ลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ละลายนะครับผมพอมันเริ่มเหลวขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ตามด้วยแป้งข้าวโพด นะครับผมเพลนฟลาวเวอร์นะครับผมน้ำมะนาวนะครับก็คือน้ำเลมอนนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันเวลารับประทานเลี่ยนจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เติมกลิ่นนิดนึงเพื่อความหอมนะครับใช้วานิลลาเอ็กซ์แทรคนะครับผมโอเคครับผมก็เริ่มสมูทแล้วนะครับต่อไปเราก็ใ
ซาวครีมนะครับผมครับผมหลังจากที่เราใส่ครีมชีสไปแล้วนะครับผมแล้วก็ซาวครีมทุกๆอย่างส่วนผสมหมดเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายก็คือเมลบัตเตอร์นะครับผมเราก็จะใส่ลงไปนะครับผมค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็ค่อยคนให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยบลูเบอร์รี่นะครับผมครึ่งนึงก่อนนะครับผมคนเบาๆนะฮะเพื่อที่ว่าเราเทลงไปในทินแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ไปนองก้นนะฮะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะโรยไปข้างบนด้วยก็คือจะมีบลูเบอร์รี่ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ด้านบนครับเดี๋ยวเราจะมาดูนิดนึงว่าตัวของบิสกิตในตู้เย็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับบิสกิตหลังจากที่ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือก็จะแข็งๆนิดนึงเป็นฐานของมันนะฮะผมแล้วก็จะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นี่นะครับผมโอเคนะครับผมส่วนผสมที่เหลือผมก็จะโรยไว้ด้านบนนิดนึงทุกขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาอบกันแล้วเราจะอบกันที่อุณหภูมิ220องศาเป็นเวลา15นาทีนะครับผมแล้วก็ดรอปมาที่140องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันสุกได้ทั่วนะครับผมในขณะที่เรารอชีสเค้กในการอบอยู่นี่นะครับผมก็จะขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้เล็กๆน้อยๆเบื้องต้นนะครับผมก็คือเวลาที่เราซื้อเตาอบใหม่เนี่ยผมแนะนำที่จะควรที่จะเบิร์นเตาก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้นะฮะโดยการที่เราตั้งอุณหภูมิไปที่170องศาถึง190องศาแล้วอบเป็นเวลา20นาทีนะครับเพื่อขจัดกลิ่นนะครับผมของสารเคมีต่างๆนะครับผมเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนำฟังก์ชันกันนิดนึงนะครับผมสำหรับเตาอบรุ่น HL870 นะครับผมเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนและเลือกฟังก์ชันทางด้านซ้ายฟังก์ชันนี้เป็นการอบมาตรฐานนะครับโดยใช้ไฟบนไฟล่างเหมาะสำหรับอบเค้กและอาหารทั่วไปฟังก์ชันนี้ใช้อบอาหารมาตรฐานเช่นกันแต่จะมีพัดลมกระจายความร้อนเพื่อให้อาหารสุกเร็วขึ้นและช่วยลดระยะเวลาในการทำอาหารด้วยนะครับนี่เป็นฟังก์ชันการอบอาหารด้านล่างพร้อมย่างด้านบนเพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารและเหมาะสำหรับอบขนมปังเค้กกล้วยหอมนะครับฟังก์ชันนี้สำหรับอาหารย่างไฟบนสำหรับอาหารที่ต้องการความร้อนสูงทางด้านบนเป็นพิเศษอย่างเช่นผักขมอบชีสครับส่วนฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันการย่างอาหารปกติเช่นซี่โครงหมูสเต็กปลาหรือว่าขนมปังนะครับฟังก์ชันอบไฟล่างเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับอาหารที่ต้องการความร้อนจากด้านล่างนะครับฟังก์ชันนี้เป็นการอบไฟล่างพร้อมใช้พัดลมกระจายความร้อนเหมาะสำหรับอบพิซซ่าเค้กหรือว่าขนมผลไม้นะครับและฟังก์ชันนี้ก็เป็นการใช้พัดลมกระจายความร้อนเช่นกันจากด้านหลังซึ่งทำให้ความร้อนสม่ำเสมอเหมาะสำหรับคั่วอบนะครับเช่นถั่วเตาอบเทก้ารุ่น HL870 ยังมีโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับอบเนื้อสัตว์ขนมผลไม้โดยการที่เราจะกดตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ P1 ขึ้นให้เราหมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของแต่ละประเภทซึ่งดูได้จากในคู่มือหรือสามารถดูจากสัญลักษณ์ด้านในประตูของเตาอบนะครับครับผมตอนนี้เค้กที่เราอบก็มาอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้แล้วนะครับผมกลิ่นหอมทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะมาตัดเนี่ยเราก็ต้องตั้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันคูลดาวน์นิดนึงเพราะว่าถ้าเราตัดเลยเนี่ยเค้กมันจะเละแล้วก็ตัดยากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสูตรส่วนผสมของเมนูนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/thailandteka นะครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่ใช้เตาอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมควรจะทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้นะครับผมซึ่งเตาอบรุ่นนี้นะครับ TEKA HL870 นะครับผมจะมีระบบ TEKA HYDROCLEAN นะครับซึ่งสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบเขม่าควันต่างๆนะครับของเครื่องได้นะครับผมโดยเทน้ำ1แก้วลงไปจากนั้นปิดฝาเครื่องเลือกฟังก์ชันไฮโดรคลีนที่สัญลักษณ์นี้เครื่องจะทำงานประมาณ24นาทีเมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรอบๆเตาให้แห้ง